โอเควันนี้เรียนเรื่องความแตกต่างระหว่าง past simple กับ present perfect เนาะซึ่งตอนที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดในอดีตทั้งคู่แต่ว่ามันต่างกันตรงที่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันต่างยังไงเนาะการโอเคอันแรกก่อนโครงสร้างน่าจะจำได้ถ้าเป็น past simple อะไรบวกอะไรเอ่ยอะไรบวกอะไร subject บวกverb เป็นอดีตผ่านมาแล้วต้องเป็น verb 2 verb 1ไปแล้วใช่ไหมถ้าเป็นประโยคปฏิเสธล่ะ subject บวก not เลยได้ไหม verb 2แล้ว not ได้ไหมไม่ได้ต้องเอา verb ช่วยมาคือคำว่า did ก่อนแล้วถึงเป็น not แล้วก็บวก verb เลยคะ verb to do คู่กับ verbศูนย์อ่ะ verb to be คู่กับ verb หนึ่ง ing และ verb to have คู่กับ verb สามไปฟ้ามยังได้อยู่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ปฏิเสธไปแล้วมีคำว่า not ถ้าเป็นประโยคคำถามล่ะขึ้นต้นด้วย did ใช่เปล่า did แล้วตามด้วย subjectบวกได้ verb verb อะไรคะ to do คู่กับ verb 0เสมอใช่ไหมและอันที่2เป็น present perfect มี perfect เมื่อไหร่ก็คือต้องมี to have บวก verb 3ใช่ปะเพราะฉะนั้น subject ก็ต้องบวกด้วย present ได้2ตัวคือ has กับ have บวกด้วย verb to have คู่กับ verb 3เสมอต่อไปเอา not เติมตรงไหนเอ่ยหลัง have has ถ้าจำได้ลางๆก็ตอบมาเด้อไม่ต้องกลัวมันจะผิดบวก verb 3และสุดท้ายถ้าเป็นคำถามเอาเลยขึ้นก่อน have has บวกด้วย subject บวก verb 3อะแสดงว่ายังพอคับคล้ายคับคาใช่ป่ะทีนี้มาดูกันว่ามันเกิดตอนไหนตอนเกิดในอดีตทั้งคู่ใช่ป่ะและแต่อันนี้จบในอดีตคือถ้าสมมตินี่เป็นเส้นเวลาอันนี้พอจะบอเนาะมันก็คือเกิดตอนนี้อาจจะทำตอนนั้นอยู่ช่วงนึงไม่ช่วงนึงอะทำแล้วก็จบเลยอย่างเช่นฉันกินข้าวเมื่อวานก็จบไปเลยกินเสร็จแล้วตอนนี้จานล้างไปหรือยังน่าจะล้างแล้วน่าจะไม่เหลือเศษซากอะไรให้เห็นแล้วใช่ปะน่าจะพร้อมที่จะกินมื้อใหม่แล้วด้วยซ้ำไม่ได้มีผลอะไรกับปัจจุบันเลยแต่ถ้าเป็นอันนี้มันคือสิ่งที่เกิดตั้งแต่อดีตแต่ว่าดำเนินมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันถ้าสมมติบอกว่าฉันกินข้าวโดยใช้ประโยคนี้แสดงว่าตอนนี้ยังกินอยู่เปล่ากินอยู่เริ่มกินตั้งแต่5โมงตอนนี้5โมง15นาทีก็ยังคงกินอยู่หรือว่าจานนี่เพิ่งแบบว่ายังไม่ได้เก็บเลยยังอยู่บนโต๊ะอยู่เลยอะไรประมาณนั้นเนาะก็คือเกิดในอดีตแต่ส่งผลถึงปัจจุบันและยังเกี่ยวข้องกับอันนี้ด้วยประสบการณ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นประสบการณ์มันจะมี Have you ever seen a panda ใช่ไหมมันก็จะมี2คำนี้เกี่ยวข้องมาคือ never กับ ever Have you ever seen Have you ever met Susan อะไรเงี้ยเคยเจอไหมเคยทำไหมเป็นประสบการณ์เร็วไปเปล่าข้อสังเกตเขาบอกว่าอันมีการระบุเวลาว่าเมื่อไหร่ในอดีตใช่ไหมอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างในอดีต yesterday มีอะไรอีกคำว่า ago last in the past หรือว่าในปีอะไรก็ได้ในอดีตใช่ไหม in 1990อะไรก็ว่าไปใช่ปะ
แต่ถ้าอันนี้ถ้ามันจะบอกเวลามันจะมีไหม yesterday ago last in the past ได้ไหมไม่ได้แต่มันจะมีคำว่า since กับ for ในการบอกเวลาเนาะแต่ถ้าคีย์เวิร์ดตัวอื่นที่อาจจะเจอมีคำว่าอะไรบ้างที่เคยท่องไป since for already already recently อะไรนะคะ recently เหรอจะมานั่งข้างหน้า alReady กับ recently หนังสือแบบเริ่มไม่ค่อยสวยไปเรื่อยๆใช่ไหม since for already recently just หัวเย็ดใหญ่เลยเย็ดแล้วก็ so far ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เจอได้เนาะแต่ว่าถ้าบอกเวลาจะใช้สองตัวนี้since ใช้กับจุดเริ่มต้นแต่ for คือเป็นระยะเวลาอย่างเช่นฉันเริ่มกินข้าวตั้งแต่5โมงใช้ since หรือ for ใช้ since แต่ถ้าบอกว่าฉันกินข้าวเป็นเวลา15นาทีใช้ since หรือ for for ประมาณนั้นมาดูตัวอย่างเขาบอกว่า I lost my key อันนี้เป็น verb เลยค่ะ lostverb 2แสดงว่าตอนนี้เจอหรือยังเจอยังเจอแล้ว but I found it just now หมายความว่ามันฉันทำหายตอนนั้นละตอนนี้เจอแล้วประมาณนั้นแต่ถ้าบอกว่า I have lost my key แสดงว่าตอนนี้เจอยังยังตั้งแต่หายตอนนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังหาไม่เจอมันก็ยังหายอยู่ใช่ปะอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันต่อไป I went to Phuket last yearแสดงว่าตอนนี้อยู่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ภูเก็ตเพราะไปตั้งแต่ตอนนั้นและ last year แล้วแต่ถ้าบอกว่า I have gone to Phuket ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ภูเก็ตเพราะไปตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ยังไม่ได้กลับเลยยังอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่า I have been to Phuket หมายความว่าไงเอ่ยฉันเคยอยู่ที่ภูเก็ตฉันอยู่ที่ภูเก็ตยังอยู่ป่ะถ้าเป็น I have been I have been to Phuket แปลว่าอันนี้คือยังอยู่แต่ถ้า I have been แปลว่าเคยไปมาแล้วแสดงว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วอันนี้เป็นกรณีพิเศษเด้อจดไปเพิ่มว่า I have been to somewhere แปลว่าไปมาแล้วกลับมาแล้วคือสายตาสั้นมากแต่เองไปนั่งข้างหลังที่3 I walked to school yesterday หมายความว่าตอนนี้ยังเดินอยู่เปล่าไม่เดินแล้วตอนนี้น่าจะแบบได้มอเตอร์ไซค์ใหม่อาจจะต้องแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่ถ้าอันนี้ he has walked to school for 3 years หมายความว่าไงตอนนี้เขายังเดินไปโรงเรียนอยู่เปล่าเดินอยู่เดินมา3ปีแล้วไม่ใช่แบบว่าเดินนานขนาดนั้นแบบว่าไม่ได้หยุดพักอะไรอย่างนี้นะแต่หมายความว่าทุกวันน่ะเดินไปทุกวันจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังเดินไปโรงเรียนอยู่แม่ไม่ซื้อจักรยานให้สักทีอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยโรงเรียนไกลเวอร์3ปีแล้วเดินยังไม่ถึงเลยนี่คือแบบไปเรียนสุไหงโกลกเนี่ยคะพี่ตูนยังวิ่งเร็วกว่านี้เลยใช่ไหมต่อไป she drank milk this morning คือกินหมดยังหมดแล้วกินจบไปแล้วเสร็จไปแล้วShe has drunk milk since 1998. แปลว่าก ินนมแก้วเดียวตั้งแต่1998ใช่หรือไม่ไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยฉันชอบกินนมนะฉันกินมาตลอดเลยตั้งแต่ตอนนั้นละตั้งแต่ปี1998ฉันก็กินตลอดมากินทุกเช้าอะไรเงี้ยเก็ตยังไม่ได้กินแก้วเดียวตั้งแต่ปีนั้นเนาะแสดงว่าไม่ไหวละนมบูดนะจ๊ะต่อไป we worked hard last week แปลว่าอะไร
ำงานหนักมาก last week แต่ week นี้ล่ะก็โอเคไม่หนักแล้วเออแต่ไม่หนักละกันใช่ไหมและอันที่สอง we have worked hard แต่ว่าตอนนี้ก็ยังทำงานหนักอยู่นั่นเองเออมันต่างกันตรงนี้นั่นเองเนาะว่ามันทำเสร็จไปแล้วกับมันมีผลถึงปัจจุบันนั่นเองอ่ะดูชีทท็อปอันถัดมาต่อไปอันนี้เขาบอกว่า put in the verbs in blankets into the gaps ทำด้วยกันสัก5ข้อก่อน we จุดๆเฮ้ยทำไมเขียนไม่ได้ลำไยอ่ะอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะจ๊ะก็เลยต้องเป็นก็เลยต้องเป็นช่องสองข้อสองแจ็คจุดๆ window of the gym this morning this morning ก็รู้แล้วว่าผ่านไปแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นเอ้ยไม่แน่เอ้ยแต่มันไม่มี since for ถ้ามันจะใช้เวลามันต้องใช้ since for ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นช่องที่ลำไยอ่ะช่องที่สองก็ต้องเป็น breakbroke ใช่ไหม broke broken ต่อไปข้อที่3 I'm sorry I deleted my diary อันนี้ไม่มีคีย์เวิร์ดแต่มันบอกว่าเฮ้ยขอโทษนะฉันลืมเอาไดอารี่ฉันมาว่ะมาอ่ะนั่นจ้ะเพราะฉะนั้นต้องเป็น I forgot ข้อ4ง่ายเวอร์เพราะมีคีย์เวิร์ด lastรู้เลยว่าต้องเป็นซิมช่องที่2เช็คก็เลยเติม ed ข้อ5มีคีย์เวิร์ดเปล่าไม่มีแต่เขาบอกว่า day จุด the bike it looks new again มีผลส่งผลถึงปัจจุบันคือตัวนี้ใช่ไหมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอ้าไม่ใช่เส้นเดียวกันอีกมีผลถึงปัจจุบันคือตัวนี้ทำให้มันแบบเอ้ยฟังล้างเสร็จแล้วปั๊บมันก็เลยดูใหม่มีผลถึงปัจจุบันตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเป็น they have clean เติม ed นี่ตัว n นะตัว n ที่สวยที่สุดในโลกต่อไปข้อ6 2 years ago คีย์เวิร์ดคืออ่ะ go แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเป็นช่องที่2คือ visited ก็ได้ผิดก็ได้ข้อ7 I จุดๆ to Siberia yet คีย์เวิร์ดคือออกเสียงให้ถูกด้วยนะคะไม่งั้นเราจะแบบนะ yet ออกเสียงทีด้วยถ้าเป็น yet ดอเด็กนี่ไม่ถูกต้องนะคะโอเคI จุดๆเพราะฉะนั้นต้องเป็น perfect หรือ sim I have not หรือ I haven't ก็ได้นะ I haven't been ข้อ8คีย์เวิร์ดคือ yesterday ต้องเป็น verb ช่องที่2ก็เป็น play เติม ed ข้อ9คีย์เวิร์ดคือ ever เป็น per หรือ sim ก็ต้องเป็นHave you ever done เคยทำ magic trick คืออะไรเคยเล่นมายากลเปล่าเคยเล่นแบบทริคอะไรกับเพื่อนนี้เปล่าอะไรอย่างนี้ข้อ10มันบอกว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดห้องเลยมันก็เลยยังสกปรกอยู่มีผลถึงปัจจุบันใช้ have not cleaned ให้ถูกหมดบ้างเออเก่งมากตบมือเย้ ไม่ตอบ ไม่ตอบ เอ้า เขา เดี๋ยวก่อนกะ ไม่ตอบ เอาใจเย็น เอาข้อ B ทำด้วยกัน ข้อ B เขาบอกว่า signal word in sentences which sentence question is correct ให้ดูว่าข้อไหนถูกต้อง ข้อที่หนึ่ง Alexander Fleming discovered penicillin in 1928 กับอันที่สอง AlexanderFleming just discovered penicillin. เขายาเพนิซิลินเนี่ยเจอนานยังเจอนานแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนเอ่ยข้อไหนถูก just ต้องใช้กับ verb ต้องเป็น perfect เนาะต้องเป็น have บวก verb 3แต่นี้ใช่เปล่า b-boy นี้ใช่เปล่า
ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือ A ต่อไปข้อที่2 Did he ride his bike 2 hours ago กับ Did he ride his bike yet ข้อไหนถูกมันจะมีคำหนึ่งที่แบบโอ้ไม่ควรมาอยู่ในประโยคนี้เลยอะไรเงี้ยอ่ะเราจะหาคำนั้นแล้วก็กากบาทมันออกเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกข้อ yes ไม่ถูกก็เลยต้องเป็นข้อ A ต่อไปข้อ3 we have cleaned the car last Thursday กับ we have just cleaned the car ข้อไหนถูกต้องเอ่ยข้อ B ข้อ B ถูกต้องเพราะข้อ A ผิดตรงไหนhave clean แล้วจะใช้ last ได้เปล่าไม่ได้แต่ถ้าเติมคำว่า since เข้าไปก็ใช้ได้เด้อไปเอาขีดเส้นขีดข้าวเด้ออ่ะต่อไปข้อ4 my grandmother has already got up กับ my grandmother got up an hour ago ข้อไหนถูกต้องข้อ4เยี่ยมมากไม่มีอ่ะB. เดี๋ยว B. อย่ากวนอย่ากวนมากเดี๋ยวครูจะเผลอพูดคำอะไรที่ไม่ดีออกไป B. ข้อไหนถูกต้อง B. ข้อ B ถูกต้องเพราะข้อ A อันไหนผิดคะ B. คำว่า God ต้องเป็น God ten ใช่ไหมข้อ5 I have not visited my uncle 2 weeks ago B. กับ I have not visited my uncle yet ข้อ B. B ถูกต้องต่อไปตั้งแต่ข้อ6จะเรียกต่อตัวหมายก็ใช้แล้วข้อ6ให้ up have you ever seen a rattlesnake กับ have you seen a rattlesnake yesterday ข้อไหนถูกข้อ A ถูกต้องข้อ B ผิดตรงไหนอ่ะข้อ B ผิดตรงไหนพายกับซิเบอร์ซิเบอร์ซิเบอร์เพราะอะไรเอ่ยเพราะมันไม่มี ever ก็ถูกนะแต่ว่าคำไหนที่มันผิดในนี้ yesterday โอ้โหไม่ต้องกระซิบกันเลยทีเดียวโอเคข้อให้เลือกคนที่จะตอบข้อ7 they have never written a text messagegับ they have not written a text message in their last lesson ข้อไหนถูกข้อ A ถูกต้องข้อ B ผิดตรงไหน in the last lesson ไม่สามารถใช้ last ได้ใช่ป่ะข้อ8เลือกมา1คนใช่ครับThey just went to town กับ they went to town yesterday ข้อไหนถูกข้อ B เพราะข้อ A ผิดตรงไหนห้ามเอา just มาเลือกมาหนึ่งคนใครนี่หรือฟ้ามาฟ้าข้อ9 we already brought new this car กับ we bought this car in 2003อันไหนถูกข้อ A ถูกไหมคือได้ยินมาถึงจุดนี้อ่ะตอบตามเพื่อนตอบ B เพราะ A ผิดตรงไหนเพราะ A ผิดตรงไหน already ไม่เอามาใช้กับ verb 2ใช่ป่ะฟ้าเลือกมา1คนรู้เหรอกลัวมันอย่างนี้นะเดี๋ยวบีบมาข้อ10ฮะบีเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้อ่านโจทย์ไว้ต่อไปแล้ว anger ชื่ออะไรสักอย่าง ever moved to England anger have moved to England in August 2006ตอบ B เพราะ A ผิดตรงไหน A ผิดที่มันไม่มี have คืออ่ะถูกแต่เอาคำในเนี้ยที่มันควรออกไปคือever ใช่ไหมไม่ควรมี
ต่อไปค่ะเลือกมา1คนทำข้อ C class ข้อที่1 X เขาบอกว่า which tense is used with the following action action beginning in the part and still continue เขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่อดีตและ still continue แปลว่ายังคงทำอยู่แสดงว่าเป็นเลือกใครเลือกใครเลือกนิชาค่ะนิชาข้อ1ตอบเริ่มในอดีตยังทำอยู่เป็น perfect หรือ passive ตอบ D ค่ะไม่เอาดีๆเอาดีๆตอบ A ตอบ A ถูกต้องอ่ะเลือกมา1คนข้อถัดไปเนเน่ result of an action in the past เขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการกระทำในอดีต is important in this in the present มีผลถึงปัจจุบันนั่นเองข้อ A ถูกต้องกีตาร์ก็ถูกด้วยเลือกมา1คนบัวข้อ3 action finish in the past จบในอดีตเลยใช่ B-boy ถูกต้องข้อ D dog เอามา1คนบัวกีตาร์ my father จุด his video cameraYesterday keyword คือ yesterday กีต้าร์ตอบอันไหนดี got ถูกต้องน้ำเหนือแล้วล่ะ Steven จุด across the Atlantic Steven 1คนใช้ has หมดเลย never หมดเลยแต่ช่อง3เป็นคำไหนดี fly คือช่องที่1ใบให้เหลืออีก2ข้อB ถูกต้องเลือกมา1คนเริ่มใหม่แล้วนะเริ่มรอบใหม่แล้วโอ้บทดีแล้วบทดีแล้วน้ำเหนือเรียกมา1คนฟ้าข้อ3จุดๆๆสเนคข้อ B บอยถูกต้องฟ้าเลือกมา1บัว We จุดๆ the film at homeC ค่ะ C cat ถูกต้องข้อ5บัวเลือกมา1คนบีม She just the contest 3 years ago อันนี้คีย์เวิร์ดคืออะไรคะ years ago 3 years ago เพราะฉะนั้นใช้ verb to do คู่กับ verb 0เพราะฉะนั้นตอบข้อ A ถูกต้องต่อไปเลือกมา1ข้อ6 they จุด their books out yet keyword คือ keyword คือ yet เพราะฉะนั้นใช้ข้อไหนอย่าเพิ่งบอกเพื่อนนะให้เพื่อนลองทำบ้างอย่าเพิ่งให้มันลองทำก่อนhave ต้องคู่กับ verb อะไรเสมอ to do คู่กับ verb 0 to be คู่กับ verb ing do have คู่กับ verb 3เพราะฉะนั้น up ดูนี่ have คู่กับ verb 3อันไหนเป็น verb 3ข้อB ถูกต้องเลือกมา1คนไม่ได้ควรตีนอย่าควรตีนเดี๋ยวครูเลือกกลับนะใช่ครับข้อ7 The thieves แปลว่าอะไร thieves แปลว่าโจรขโมยใช่ไหมหัวขโมยจุด The painting in 1999 คีย์เวิร์ดมันเป็นอดีตไปแล้วใช้ข้อ1เป็น verb ช่องที่1 still อะไรต้องตอบข้อ B มันคนละข้างถ้าเองทำอย่างนั้นมันจะแบบหันข้างดิข้างนี้ดิอย่างนี้ดิข้อ8เลือกมา1คน
ดูอะไรไอ้มา last week คีย์เวิร์ดอยู่นี่เลย last week my uncle just a new car ต้องใช้ driven drives หรือ drove drove ถูกต้องข้อ9เลือกมา1คนเอาฟ้าตอบไปแล้วรอบใหม่ฟ้าเอาไปแล้วเน่ๆมา I did the blue pen the blue pen C ถูกต้องเลือกมา1คนน้ำเหนือมาดู when did you this morning verb to do ต้องใช้กับ verb อะไรนะคะดูใช้กับ verb น้ำเหนือจดไปยังอันเนี้ยใช่จดไปยังอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น to do ต้องคู่กับ verb 0อันไหนเป็น verb 0เอ่ยอย่าเพิ่งบอกนะไม่ถ้าบอกแล้วเพื่อนก็จะไม่ได้เก่งขึ้นเข้าใจเปล่าแต่ถ้าให้เพื่อนคิดก่อนแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าช่วยหน่อยเราค่อยอธิบายยังไม่ได้ถามน้ำตอบข้ออะไรข้อ n verb 0คือข้อ catch ข้อ a ถูกต้องอ่ะโอเคต่อไปข้อ e น้ำคนต่อไปอันนี้ช่วยกันทำก็ได้ใจเย็นไม่เอาเอาก็นี่มันมีหลายคำตอบอ่ะอีกสองคนยังไม่โอเคโอเคโอเคให้น้ำเลือกมาหนึ่งคนก็ได้กีตาร์โอเคถ้ากีตาร์อย่าอันนี้เลยเพราะว่าถ้ากีตาร์จบกีตาร์จะได้หมดเขาถามว่า which word are used with the present perfect คำไหนบ้างที่เป็นคีย์เวิร์ดใน present perfect A ถูกต้อง G อะไรนะ G ถูกต้อง C C ถูกต้องมีอีกอันเดียว B ถูกต้องมีอีกไหมหมดแล้วถูกต้องต่อไปกีตาร์เลือกมาเหลือคนเดียวมา Which word are used in the simple past นิชามาข้อ A ได้ไหมข้อ A ได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้มันไม่จดไงประเด็นน่ะข้อ B ได้เปล่าโอ้มาได้พวกเราอ่ะไปเลยแล้วป่ะ B ได้ครูอ่ะ A ไม่ได้ B ได้ just ได้ไหม D ได้ F ได้ G G อ่ะเอามาหนึ่งคนเอาละเหลิมอยากแล้วเด้อนิชามาหนึ่งคนไอ้อ๊อฟเขาบอกว่า which word forms are used with the present perfect present perfect ใช้ verb อะไรบ้างช่องที่ verb ช่องที่present perfect ต้องเป็นช่องที่3ใช่ไหมมาคู่กับ have เสมอใช่ป่ะ have has เพราะฉะนั้นข้อ1 second column of the table of the irregular verbs verb ช่อง2ใช้ได้ไหมไม่ได้ข้อ B เขาบอกว่า verb ช่องที่3ใช้ได้เปล่าได้หรือไม่ได้ คืออย่างมาหัวได้หรือไม่ได้ครับได้ครับมีฟางแต่ใจฟางเนอะข้อ C ได้เปล่าถูกเปล่าถูกไหมไม่ถูกข้อ D infinitive นี่คือ verb 0เด้อเขาบอกว่าใช้ has บวก verb 0แล้วเติม ed ได้เปล่าก็อย่างเช่นคำว่า work ที่เป็น verb 0แล้วเติม edแล้วก็มี has ข้างหน้าแสดงว่าถูกเปล่าถูกอ่ะข้อ e ถูกเปล่าใช้ have has ได้และข้อ f have has บวก past participle past participle คือ verb ช่องที่ช่อง4 ที่ 2 3 4 เพราะฉะนั้น have has บวก verb ช่อง3ก็เลยถูกหรือผิดถูกอ่ะเดี๋ยว B D E F เด้อต่อไป
ฝรั่งมันเรียกหลายอย่างมากเขาแต่เราเรียกง่ายๆว่า verb 1 verb 2 verb 3 verb 0ใช่ปะแต่ฝรั่งมันเรียก past participle คือ verb ช่องที่3 third column of the table of irregular verb สิ่งยาวทำมันใช่ไหมแต่เราก็ต้องรู้ไว้บ้างเพราะว่าเผื่อไปพูดกับฝรั่งจริงๆคนละเรื่องเออใช่อ่ะเรื่องมา1คนไพข้อ4 which verb from are used with the simple pastอันไหนใช้กับ simple past บ้างข้อ1ใช่เปล่า verb ช่องที่2ใช่เปล่าใช่ infinitive บวก ed ได้เปล่าได้ verb ที่เป็น ed บางทีก็เป็นช่อง2ได้ด้วยช่อง3ได้ด้วยข้อ4ใช่ไหมไม่ใช่ข้อ d ไม่ใช่มี2ข้อเองภายมา1คนไป which sentences or question are the present perfectอันไหนที่เป็น present perfect บ้าง present perfect b เดี๋ยวๆเขาให้ i b ข้อ a ทำไมไม่ใช่อ่ะข้อ a ไม่ใช่ข้อ b ข้อ c ใช่ไหม b okay. ข้อ d ใช่เปล่าข้อ h ค่ะอันนี้ย่อมาจาก has no ถูกไหมถูกเปล่าถูกด้วยเพราะ read ไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมแต่เปลี่ยนเสียง read 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 นะจ๊ะอ่ะเรื่องมาหนึ่งคนปากมาWhich sentences or question are the in the simple past? B กับ D อะไรนะ B กับ D ถูกต้องสองอันเฉลยไปด้วยนะ H คู่อ่ะใครตอบได้บ้างว่า A คืออะไร A คือ A คือ tense ไหน tense ไหนpresent perfect ข้อ C ข้อ C เป็น simple present sim ข้อ E ข้อ A going to be present con เออได้อยู่อ่ะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าให้เขียน negate คือทำให้มันเป็นลบหรือทำให้เป็น negative the sentences ข้อ1 Simon order a pizzaเพราะฉะนั้นประโยคปฏิเสธคือไซมอน didn't order pizza จบไม่ได้วอลลี่ข้างหลังแต่เอาประธานและเวิร์บให้ถูกต้องเนาะคุณต้องเขียนจุดๆใช่ไหมคุณเอ้ยเขียนเต็มก็ได้ใครอยากเขียนเนาะโอเคแต่ตามสไตล์นักเรียนครูแล้วคิดว่าไม่เขียนอ่ะข้อ2ทำด้วยกันเอาได้ the pupils แปลว่า the pupils เท่ากับคำว่าเออมันออกเสียงพิวพิวจริงๆนะพิว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 แปลว่าสะปิวความหมายเดียวกันเลยเออจริงแล้วมันหมายความว่า stupid นะจ๊ะ student มีความหมายเดียวกันThe pupils were in the gym. เออทุกคนต้องเป็นคนโง่มาก่อนไม่งั้นเราจะเรียนทำไมเรียนให้ฉลาดขึ้นมาข้อสองข้อสอง The pupils were in the gym. เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นปฏิเสธต้องใส่น็อตตรงไหนน็อตตรงหนังแหวกwere stupid ต้องเป็นอะไร were not ใช่ไหม were not in the gym อ่ะอยากให้ออกมาเขียนจังไม่เป็นไรค่ะไม่ออกคุณเขียนมันเสียเวลาใช่ไหมมาอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้เลือกคนละหนึ่งข้อไม่เป็นไรของคุณค่ะเลือกข้อที่เอ็ดค่ะแล้วก็ข้อ
80แล้วมันมี10คนอ่ะขอข้อ11อ่ะอ่ะข้อ3ใครเอาข้อ3ยกมือข้อ9เออใครเลือกช้าใครเลือกช้าได้แต่งประโยคเด้อข้อ9ข้อ5ค่ะใครเอาข้อ3ยกมือไผ่มา She has sent an invitation card หลังเอา not ไปเติมตรงนี้ใช่ไหมหลัง has คุณเริ่มขี้เกียจไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเขียนอย่างนี้แล้วข้อ4ใครเอาข้อ4ยกมือ Ice The children have cleaned their teeth ถูกต้อง The children have not cleaned their teeth ข้อ5ใครเอายกมือ up มา A thief stole the handbag ข้อ9ครูต้องเป็นดิดหนึ่งสะฟิวช่องที่หนึ่งคือแบบนี้เนาะข้อ6ใครเอาป้ามา Matthew look after the baby ข้อ9อุ๊ยไม่เป็นเศษอีกแล้วเป็นปฏิเสธเป็นปฏิเสธอันนี้คือช่องอะไรเอ่ยเวิร์บ2แฮซึนมาเปล่าปฏิเสธอ่ะเปิดดูโครงสร้างปฏิเสธเขียนยังไงต้องเป็นแมทธิวดิดหนึ่งดิดหนึ่งอะไรลุกเติมอีดีอยู่เปล่าก็เป็นลุกเฉยๆเนาะต่อไปข้อ7นิชา He has ก็เขายกก่อนแล้วเอาน็อตใส่ตรงไหนยกข้อ9แล้วกูหลัง has เพราะฉะนั้น He hasn't missed the school bus ข้อ8ข้อ8ยกข้อ8 I woke up at 8 o'clock เพราะฉะนั้นI didn'twake up ต้องเป็น verb sooner at 8 o'clock ข้อ9กีตาร์ you have understand the text เอา not มาใส่หลัง have ไปเลยข้อ10ข้อ10ใครยังไม่ได้ตอบใครยังไม่ตอบวะบีมบีมเฮ้ยคนที่ไม่ได้ตอบแต่งประโยคแล้วเว้ยไอ้เนี่ยตอบแล้วเหรอนี่งอนนี่งอนมีความงอนดีจังมาแล้วข้อ10ก็ได้ข้อ10ตอบมาน้ำเนื้อตอบเอาน้องใส่ตรงไหนเอาน้องใส่ตรงไหนเปิดดูโครงสร้างได้ไปตรงไหนเอ่ยอันนี้ย่อมาจากคำว่า have เด้อเพราะฉะนั้นใส่ not ตรงไหนดีหลัง have ถูกต้องแน่งอนจริงจังมาแต่งประโยคมาหนึ่งประโยคเร็วอะไรก็ได้ซิมก็ได้เพอก็ได้Nene haven't talked to me yet because she is so angry. Nene hasn't, you know. Nene hasn't talked to me since I ignore her. Nene ไม่คุยกับครูอีกเลยเพราะว่าตั้งแต่ครูปฏิเสธให้เขาตอบคำถามประมาณนี้แม่ทิ้งนานแน่เลยกว่าจะหายงอนตามนี้วันนี้ครบจบเรียบร้อยเลิกเร็วเวอร์